ค่อยสองทุ่มรับยาได้ไหมนี่วันเกิดแรกนะอันนี้ต้นอะไรอ่ะลุงน้อยต้นสักมั้ยไม่ใช่อ่ะตะแบกอ่ะหรืออะไรไอ้ต้นรัชกาลที่6ต้นรัชกาลที่6ครับท่านประมาณกี่ปีนะผมไม่แน่ใจอ่ะครับไม่ทำงานอยู่นี่อยู่แล้วนี่แบบมีคนเท่าเลยครับก็ขนาดจังครับมึนๆนั่นแหละเดี๋ยวมันนั่งติดมาได้ก็ได้ขึ้นไปอยู่ติบนนั่นนะครับป้าผมคือสักแก่มันว่างแล้วครับแต่ตีแต่ตีแป้นที่เขายืมมาเดียวนะครับกำลังเปลี่ยนใหม่นะอันนั้นมันว่างแล้วครับขึ้นได้นะคนเดินขึ้นได้ขึ้นได้สักอย่างมันดังแต่ล้างแผงแล้วนี่ครับขึ้นไปข้างบนนะตั้งใจทายไว้ว่าเอาไว้วันไหนฮะในเฟซหน้าทางบ้านนี่นะครับบ้านแหลกเลยอ๋อคือทายไปก็มันจะหันครึ่งบ่าห่วงกันวันที่16กันยาผมก็เอากล้องมาเปิดทอบ้านที่ทายเนี่ยส่งเข้าเฟซให้หมู่เพื่อนทอว่าเฮามันแต่งตะนี้ก็เกิดเป็นภาพเป็นเงาคนกระจายคนเฒ่ายืนมืออุ้มไว้อ่ะอยู่หน้าต่างภาพก็ยังมีอยู่เดี๋ยวขอดูภาพหน่อยภาพนี่ไอ้มือหนึ่งคือปล่อยไปเขาถือนิ่งๆไว้ครับคือวันนั้นเขาพอตอนนี้มันจะหันบาชาตินะครับเขาต้องไปพอตีหมื่นแล้วยืนอยู่ตีนหน้าต่างนี้แต่ตอนนั้นตีไทยแบบมีคนอยู่เลยแหละบ่มีครับบนบ้านจะมีใครอยู่เลยยืนยันได้นะครับครับยืนยันได้เลยเนี่ยเห็นหน้าเป็นเงาคนเท่าปุ๊บเนี่ยภาพนี่เห็นชัดยับเลยครับเดี๋ยวได้ถือที่นี่เอาคนไทยหรือคนน่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าเป็ดฝรั่งกำใจนะเดี๋ยวเราขยายพร้อมกันแต่หูมันจะหูใหญ่เลยภาพที่โซออกไปจะประชาติเลยมันจะเห็นนะเห็นล้างๆได้แบบประชาติที่นี่ครับเลยบรรยากาศนี่เปิดผมก็เลยห้องเปิดบัตตาเปิดไฟหน่อยเปิดไฟเออเปิดไฟโอเคนี่ครับจะเห็นชัดเลยเนี่ยเปิดเอามือยืนมือประสานไว้ลองหูผ่าไปแล้วเนี่ยหน้าตามาดีผมว่าเนี่ยแล้วถ้าห้างที่บนบ้านจะมีคนเลยบนบ้านแบบมีคนแน่นอนหรอครับผมห้าประกันได้เลยมีคนเลยเพราะผมเข้ามาทำงานวันแรกก็
ก็ว่าเดี๋ยวส่งหลายให้หมู่เปื่อนพอเวลาเฮาทำงานก็ด้านเผอิญมาติดหูคนเฮานี่ขึ้นมาผมก็เลยเฮาเปิ้นตาคงซึ้งเลยบังคับก็ยังอยู่มาทำงานนี่อยู่ก็มาเป็นช่วงๆครับแต่ความรู้สึกก็คือผมก็เคารพแกนะผมบรรยากาศนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าบ่เคยได้เจ็บอย่างเลยฝันก็ไปฝันไปก็บ่ฝันครับฝันเนาะครับผมแต่ผมก็อู้เล่นไว้ข้างบนบ้านมันจะมีเหล็กที่ข้างผนังเหล็กอย่างนี้1 4 3 1 4 3 3เท่ากับ42แล้วก็บวกมันจะขอเขียนที่ข้างฝาผมก็อู้เล่นว่าวันนี้เลขที่ออกแล้วก็วันที่16กันยาออกแต่ครับเลขอย่างครับ1 4 3เลขเต็มๆเลยครับสาวคุณสาวได้ครับสาวคุณสาว